ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โหลดอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นะครับเราก็เพิ่งออกจากดอยเสมอดาวนะครับเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วตอนนี้ก็ประมาณ 8:50 เนาะตอนนี้นะครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดน่านนะครับโดยปลายทางของเราเนี่ยอยู่ที่สับปันนะครับอำเภอบ่อเกลือนั่นเองโดยก่อนที่จะไปถึงสปันนะครับเราจะแวะที่หนึ่งก่อนก็คือเป็นบ้านนะครับของคุณพ่อคุณแม่ของพี่สะใภ้พี่ชายผมก็คือพี่ผมอ่ะแกเป็นคนอุดรไงแล้วแฟนแกเป็นคนจังหวัดน่านพี่ผมก็เลยเป็นเขยน่านแล้วทีเนี้ยเรามาถึงจังหวัดน่านเนี่ยจะไม่แวะไปหาผู้ใหญ่มันก็น่าเกลียดใช่ไหมครับเราก็แวะไปหน่อยอาจจะได้ทานข้าวเช้าฟรีด้วยก็ได้นะครับผมโค้งลงจากดอยเสมอดาวเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะดูสิมันโอเคเลยอ่ะมันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปอ่ะแล้วมันถนนมันค่อนข้างเรียบด้วยอ่ะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่น่าจะชอบเนาะแบบนี้ขนาดผมมีสัมภาระอยู่ด้านหลังก็ยังแบบเข้าได้แบบสบายๆเลยนุ่มนวลครับโค้งไม่ได้แบบว่าองศาแบบยากเกินไปอ่ะแต่ว่ามันเป็นครึ่งวงกลมสวยๆเลยอ่ะชอบจังตอนนี้นะครับอีกประมาณตามป้ายบอกทางนะมันบอกว่าอีก75กิโลนะครับวันนี้น่าจะไปถึงไม่นานหรอกหมายถึงว่าเมื่อวานน่ะผมกว่าจะไปถึงที่พักก็ไป 3:30 ใช่มั้ยแต่เมื่อวานน่ะระยะทาง290กิโลนะครับแล้วเป็นทางบนเขาด้วยแต่วันนี้แค่100กว่ากิโลแล้วทีเนี้ยมันมีช่วงผ่านเข้าอำเภอเมืองด้วยอ่ะครับถนนไม่น่าจะโหดอะไรมากก็ขึ้นอยู่นะครับว่าจะแวะบ้านญาตินานแค่ไหนแต่ว่าเอาจริงๆก็อยากจะชาร์จ power bank เหมือนกันนะ power bank ผมใช้มา2วันแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะชาร์จได้นานแค่ไหนเพราะแบงค์ผมมันใหญ่ด้วยถ้าจะชาร์จจนเต็มมันต้องเกือบ4ชั่วโมงนู่นแหละแต่ก็เอาเท่าที่ได้นะครับผมลดความเร็วเขาบอกให้ลดความเร็วเราก็ต้องเชื่อเขานะครับผมเนี่ยสับเกียร์ลง1เกียร์ด้วยเราต้องเชื่อป้ายจราจรนะครับเขาเขียนไว้ไม่ผิดหรอกเข้าใจอยู่ว่าหลายคนอาจจะรู้ว่าเขาเขียนเผื่อไว้เฉยๆไม่ได้50จริงๆหรอกแต่ว่าเอาจริงเราก็ควรจะอยู่ใกล้ๆที่เขาบอกเนาะอย่าไปแบบว่าท้าทายเขามากเลย ดูสิโอ้โหคือแบบการจราจรนี่คือที่สุดอ่ะที่สุดในประเทศเลยมั้งเนี่ยคือแบบว่าอะไรมันจะสบายขนาดนี้อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้นี่สบายที่สุดแล้วอ่ะคือเป็นรถแบบไม่ได้สวนกันด้วยแถมยังถนนดีด้วยแถมยังกว้างมีต่างหากนะครับนี่ถ้าไม่มีบ้านคนด้วยนี่จะสุดยอดเลยนะเพราะว่าการมีบ้านคนเนี่ยก็ทำให้อาจจะมีอะไรลงมาที่ถนนได้นะครับพวกอาจจะเป็นสุนัขอาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์มันจะซอยนะเราเลยใช้ความเร็วได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ต้องขี่เร็วสินะครับก็ขี่ชมบรรยากาศไปอะไรประมาณนี้นะครับครับตอนนี้นะครับเราก็ออกจากบ้านของญาตินะครับมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแหละตอนนี้เรากำลังอยู่บนเส้นทางที่จะไปอำเภอบ่อเกลือนะครับก็ได้ของฝากมานะครับไม่ว่าจะเป็นนมผลไม้แล้วก็ปลาทอดนะครับใส่ถุงมาจริงๆก็บอกว่าไม่เอาแล้วล่ะแต่เขาก็ผู้ใหญ่อะเนาะก็อยากให้เราพกติดตัวไปนะครับตอนนี้ก็สะพายอยู่ที่หลังเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันอีกทีว่าจะจัดการยังไงครับว่าจะแบ่งกินยังไงนะครับข้าวเหนียวมันอยู่ได้หลายวันอยู่มั้งคิดว่าเพราะผมเมนูที่ว่าจะทำอยู่แล้วแต่ว่าได้นมมาก็พอจะคิดเมนูออกอยู่นะว่าจะทำอะไรแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ผมอยากจะแวะปั๊มที่มีเซเว่นนะแต่ก็
มันออกนอกอำเภอเมืองมาแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือจะได้เจอหรือเปล่าไอ้ปั๊มที่มีเซเว่นนะครับก็ต้องฝากชีวิตไว้กับดวงอ่ะเนาะเนี่ยบอกก็อีก65กิโลก็สู้ๆกันไปครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนถนนลอยฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงระหว่างเส้นอำเภอสันติสุขไปยังอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับก็จะเป็นเส้นทางบนสันเขานะครับซ้ายขวามีแต่ที่ลุ่มลงไปนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นสันเขาแล้วมันไม่มีอะไรสูงกว่ามันแล้วนะครับแล้วก็มีเรานะครับแล้วก็มีถนนนะครับอยู่ด้วยกันเส้นทางก็ขี่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับรถก็น้อยด้วยแต่ว่าอ่ะบางทีก็มีทำถนนมั่งก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับดูจะทำดิวแต่ผมไม่หันไปมองนะมองกันเองนะครับผมไม่หันซ้ายหันขวาแน่นอนเพราะว่ามันขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ครับมองซ้ายมองขวาไม่ได้มอเตอร์ไซค์นี่มันแปลกอย่างนึงนะคือถ้าเราหันหน้าไปทางไหนรถมันจะไปทางนั้นเลยนะครับผมคือร่างกายมันจะไปตามทั้งตัวเป็นสัญชาตญาณเลยนะครับถ้าเกิดเรามองเสามันก็จะไปหาเสามองขอบสะพานมันก็จะไปหาขอบสะพานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมองในถนนไว้นะครับอย่าไปมองออกด้านข้างมองด้านข้างไปด้านข้างมองตรงกลางมาตรงกลางนะครับสับเกียร์ลงรอเลยโค้งด้านหน้าอันตรายอันตรายแค่ไหนเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับเห็นไหมมีสิบล้อสวนขึ้นมาด้วยลองล้ำไปฝั่งโอ้โหคนถ่ายรูปเพียบเลยครับตรงนี้เราก็ได้แต่ขับผ่านไปครับผมจังหวะนี้จอดไม่ได้เนาะน่าจะเข้าสู่อำเภอบ่อเกลือแล้วนะครับเป็นต่อหมู่บ้านกลางขุนเขานะครับรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมชาติมากไม่รู้ว่าสัญญาณดีแท็กผมจะเข้าถึงหรือเปล่าเพราะดีแท็กนี่ขึ้นชื่อเรื่องสัญญาณอยู่แล้วด้วยนะครับหวังว่าจะมีอะเนาะเพราะว่าถึงผมจะมาเที่ยวแบบนี้ผมก็ยังอยากเข้าถึงโลกโซเชียลยังอยากดูคลิป YouTube อยู่นะเพราะว่าสัมผัสธรรมชาติด้วยแล้วก็สัมผัสอินเทอร์เน็ตด้วยละกันเนาะถ้าเกิดยังไม่มีสัญญาณก็มาตั้งเสาเพิ่มนะครับดีแท็กครับอย่ามาแบบว่าเราจะไม่หยุดแต่ว่าไม่มีสัญญาณนี่ก็ไม่ไหวนะหวังว่าจะมีนะครับสัญญาณแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังไม่ถึงที่พักนะกูลังกาขอบคุณครับ